โอ้ตายตายพอดีตายทำไมแบบนี้โอ้โชคดีที่เบรกทันใครถึงวะโอ้เกือบไปรถไปโอ้ยโอ้ถ้าเบรกไม่ทันเมาด้วยโอ้เกือบไปแล้ววันนี้โชคดีไปนะครับก่อนถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับก็คือจังหวะที่กำลังจะเข้าสู่สถานีชุมทางหาดใหญ่เกิดมีผู้ชายนะครับมายืนอยู่กลางรางความห่างของโอรสเนี่ยไม่เกิน200เมตรนะครับซึ่งเห็นแล้วโหตกใจเลยนะครับทำอะไรไม่ถูกแต่ว่าต้องรีบดึงสติกลับมานะครับเพื่อที่จะระงับเหตุอันตรายเอาไว้ก็ผมกับช่างเครื่องนะครับก็ทำการลงห้ามล้อฉุกเฉินนะครับเพื่อที่จะหยุดรถไฟแบบกระทันหันแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ภาวนาอย่างเดียวคือทำยังไงก็ได้อย่าให้รถไฟไปชนเขานะครับก็พอถึงอยู่ใต้ระยะที่รถไฟอยู่ใต้กับตัวของคนที่อยู่บนรางนี่ห่างกันไม่เกิน10เมตรเองนะครับก็หัวใจก็ล้นตุ๊บเลยครับมีผู้ชายที่อยู่ข้างทางครับเป็นคนดึงออกมาพอเห็นว่าผมเห็นว่าปุ๊บออกมีคนดึงออกมาแล้วนะครับบวกกับขบวนรถไฟที่มีความล่าช้าอยู่ด้วยผมก็เลยไม่อยากให้รถไฟเนี่ยล่าช้ามากไปกว่านี้ผมเลยเห็นว่าปลอดภัยไม่มีสิ่งกีดขวางแล้วผมก็เลยนำขบวนออกไปอย่างด้วยความระมัดระวังแล้วก็เข้าสู่สถานีชุมทางใหญ่อย่างปลอดภัยครับ